รู้หรือเปล่าว่าคนไทยเนี่ยซื้อของผ่านออนไลน์อย่างโซเชียลคอมเมิร์ซหรือว่าอีคอมเมิร์ซกันเกินครึ่งเลยถ้าเอาเป็นตัวเลขเป๊ะๆก็คือ 67% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 โอ้ฉันขายเธอ100กล่องนะเพื่ออะไรบัตรผมเรียกว่าโรตีกรอบล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาได้คาดการณ์ในปี2024ว่าคนไทยจะซื้อของออนไลน์สูงถึง700,000,000,000 บาทแล้วมันก็จะโตขึ้นมากกว่านี้เรื่อยๆด้วยนี่เป็นตัวเลขแค่ในประเทศไทยแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขระดับโลกมันมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมียอดการซื้อขายของออนไลน์เนี่ยอยู่ที่ 6.33 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในมุมคนซื้อคือตัวเลขนี้มันสูงมากๆแต่ถ้าในมุมคนขายของถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนขายของออนไลน์ตัวเราเองเนี่ยก็คงไม่อยากจะจำกัดตัวเองให้ขายแค่ในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสไปขายต่างประเทศได้มันก็น่าสนใจเพราะว่าโลกมันเปิดแล้วแล้วก็ยุคนี้มันก็ทำได้ง่ายกว่าเดิมมากๆลองนึกภาพก็ได้ถ้าเรามีสินค้าไทยแล้วเราเป็นแม่ค้าคนไทยเราอยากขายของออกไปต่างประเทศเนี่ยถ้ามีคนที่มาการันตีคุณภาพให้เรามาบอกมารับรองเราแล้วถ้าเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้อย่างในไทยอย่าง DITP หรือว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขามาปั๊มตามประทับบอกว่านี่แหละคือสินค้าไทยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมั่นใจมากๆที่จะไปขายต่างประเทศแต่แน่นอนคำถามก็คือทำยังไงบ้างวันนี้พาไปรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าท็อปไทยผมบอยธงชัยนี่คือ Deep Dive ขุดโลกธุรกิจให้ลึกกว่าที่เห็นวันนี้นะโนมีนัดกับคุณพรวิทย์ศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องท็อปไทยเนี่ยเราขอแนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนรู้จักกับหน่วยงานนี้กันก่อนท่านลองครับเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่า DITP เนี่ยทำอะไรมีหน้าที่อะไรบ้างครับ DITP ครับหรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับมีหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยนะครับสู่ตลาดโลกนะครับผ่านยุทธศาสตร์ 3P1S P แรกก็คือ People เราต้องพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้พร้อมต่อตลาดโลก P ที่2ก็คือ Product เราต้องพัฒนา Product หรือสินค้าไทยเนี่ยให้พร้อมแล้วก็ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก P ที่3ก็คือ Place เราต้องมีที่ที่จะนำสินค้าและบริการของไทยไปโปรโมทเราก็ทำผ่านทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับส่วน 1S ก็คือ Serviceการให้บริการต่อผู้ประกอบการในการที่จะเข้าใจเทรนด์ข้อมูลตัวเลขของสินค้าส่งออกของไทยที่ไหนมีโอกาสที่ไหนโตดีสินค้าไหนต้องมีการปรับพิเศษเพื่อเจาะตลาดนี้เราก็มีบริการด้านนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เอาของไปขายในต่างประเทศนั่นแหละแล้วลองนึกภาพอย่างนี้ถ้าวันนี้เรามีสินค้าอยู่1อย่างแล้วเราอยากจะเอาไปขายในต่างประเทศบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะขายสินค้าที่ญี่ปุ่นหรือในสหรัฐอเมริกากว่าที่เราจะต้องไปลงทะเบียนเปิดร้านค้าวางขายจัดการสต็อกทำการตลาดมันเยอะแยะเต็มไปหมดทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขาเลยบอกว่าเขาเปิดร้านท็อปไทยขึ้นมาเพื่อช่วยให้ปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันทำง่ายขึ้นอธิบายเพิ่มเติมก็คือท็อปไทยเนี่ยคือร้านค้าออนไลน์ที่รวบรวมแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ไปอยู่ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังซึ่งชื่อดังทั้งระดับอาเซียนระดับโลกเดี๋ยวไล่ชื่อให้ฟังเลยแล้วกันอย่างเช่น Shopee ก็ไม่ได้ขายแค่คนไทยเพราะว่าสามารถที่จะขายไปทั่วอาเซียนเลยหรือแม้กระทั่งในอเมริกาก็มีขายในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า AmazonTmall ก็อยู่ในประเทศจีน Big Basket ของอินเดียแล้วก็ยังไปขายในกัมพูชาอินโดนีเซียไต้หวันหรือแม้กระทั่ง Rakuten ของญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ชาวต่างชาติเขาเข้าไปที่แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาอยากซื้อของจากประเทศไทยเขาก็สามารถเข้าไปที่ Landing Page ของ Top Thai ได้เลยแต่ถ้าพูดกันตามตรง Top Thai เนี่ยมันเป็นโครงการของรัฐบาลไทยที่ไว้ส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศอยู่แล้วแต่โอกาสเนี้ยเขาอยากที่จะดึงเอาคนไทยที่ขายของออนไลน์บวกเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มร่วมด้วยเลยเราก็ไม่ต้องการที่จะไปแข่งอะไรกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วในต่างประเทศแต่ว่า เราต้องการใช้ศักยภาพของเขาสมมุตินะครับถ้าเราอยากจะไปทำ B2C ที่ญี่ปุ่นเราก็ต้องดูว่า Big Brother ของเขาคือใครคำตอบก็คือ Rakuten ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานภาครัฐเราก็มีเครดิตในการที่จะไปคุยกับเขาว่าสินค้าไทยที่ขายบน Rakuten ก็มีอยู่แล้วนะครับก็ได้รับความนิยมเราขอไปเปิดร้านเป็น landing page ที่รวมสินค้าไทยที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคของ Rakuten เนี่ยเราก็ทำรูปแบบนี้มาสำเร็จใน10แพลตฟอร์มแล้วนะครับทำให้สินค้าไทยเนี่ย ที่จะทำ e-commerce เพิ่มโอกาสให้เขาละกันในการที่จะไปเจาะตลาดต่างๆที่เป็นศักยภาพในแง่ข้อได้เปรียบหลักเลยละกันของ
ท็อปไทยก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราทำหน้าที่นี้ช่วยสปอร์ตอยู่แล้ว2ก็คือเมื่อท่านไปอยู่บนร้านท็อปไทยเนี่ยแพลตฟอร์มที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยพอเขาไปอยู่บนแลนดิ้งเพจแล้วเนี่ยเขาอยู่ในที่รวมสินค้าไทยไว้ด้วยกันในประเทศที่ชื่นชอบชื่นชมแล้วก็นิยมสินค้าไทยอยู่แล้วผู้บริโภคของเขาถ้าอยากได้สินค้าอะไรที่เกี่ยวประเทศไทยก็เข้าไปในแลนดิ้งเพจท็อปไทยได้เลยเป็นอะไรที่ชัดเจนเหมือนกับเราเดินเข้าไปในศูนย์การค้าครับเราชื่นชมสินค้าประเทศใดประเทศหนึ่งเราก็รู้ว่าในช้อปปิ้งมอลล์นะเขาจะมีโซนที่เป็นขายแต่สินค้าจากประเทศนั้นเราก็จะตรงไปที่นั่นอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของร้านท็อปไทยบนแพลตฟอร์มต่างๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลไทยยังรับรองว่าสินค้าเรามีคุณภาพดีที่สำคัญคือรัฐบาลจะช่วยดูแลการขายสินค้าให้เราตลอดเจอร์นี่เลยตั้งแต่การหาตลาดที่เหมาะสมให้กับสินค้าให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องสต็อกเรื่องการขนส่งไปจนถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำตลาดด้วยแล้วยิ่งถ้าเราอยากจะไปขายของในต่างประเทศแล้วเป็นประเทศที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาเลยเพราะว่าท็อปไทยเขาจัดการเรื่องนี้ให้หมดเลยตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ประกอบการไทยร่วมโครงการไปแล้วกว่า 2,000 รายมียอดการขายมากกว่า600ล้านบาทแล้วในอนาคตก็จะมีการเพิ่มแพลตฟอร์มเข้าไปอีกฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกสนใจโดยเฉพาะผู้ประกอบการก็รู้สึกว่าถ้าเรามีสินค้าอยู่อยากจะเอาไปขายในต่างประเทศเนี่ยแต่ก็อาจจะไม่มั่นใจว่าสินค้าที่เรามีอยู่โลกมันสนใจหรือเปล่าคำถามนี้เราถามท่านรองมาให้แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่จะขายดีในอนาคตจริงๆถ้าคาดการเทรนด์ถามคนในวงการนะฮะถ้าต้องคาดการเทรนด์ว่าโอเคตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว่าอะไรที่ขายดีอะไรที่ต่างชาติเชื่อมั่นชอบแต่ถ้าดูกันยาวๆอีกสักในหลัก3ปี5ปีอะไรเงี้ยสินค้าอะไรที่มันจะมาในตลาดโลกครับท่านถ้าเราพูดถึงตลาดตะวันออกกลางเราเพิ่งไปกระชับความสัมพันธ์ที่ดีครั้งใหม่กับประเทศยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคนั้นเราก็ต้องดูว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียเลยเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าเขาต้องการสร้างเมืองใหม่เป็นกรีนลดการใช้น้ำมันมันก็เห็นชัดนะว่าเขาต้องการเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับ ESG ความยั่งยืนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการส่งออกอาหารเราก็เห็นเลยว่าซาอุเขาก็ต้องนำข้าวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอาหารเราก็ต้องปรับตัวให้ตรงกับความต้องการของเขาในแง่ของเรื่องฮาลาลแล้วก็คุณภาพส่วนตลาดอื่นๆที่เป็นตลาดเก่าของเราก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับในความต้องการของเขาในเรื่องของ BCG ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการใช้ประจำวันเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องตอบโจทย์ความต้องการของเขาแล้วก็มาตรฐานต่างๆของเขาโอเคหลังจากเห็นภาพรวมของโครงการแล้วก็ความสำเร็จของโครงการไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้คำถามคือแล้วถ้าเราอยากจะส่งสินค้าไปขายกับท็อปไทยเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเรื่องแรกเลยก็คือเราต้องมีคุณสมบัติตามนี้ก่อน 1. เราต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวนี้มันจดออนไลน์ได้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานทำได้เลยข้อที่2เราต้องมีใบรับรองมาตรฐานสินค้าไม่ว่าจะเป็นอย. GMP ISO แล้วก็ต่างๆอีกมากมายทำให้ครบข้อที่3เราต้องเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่าสมาชิกของ thaitrade.com ข้อที่4เราต้องมีเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของเราคือเป็น company profile ของเรานั่นเองและข้อที่5ข้อสุดท้ายเราต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์เบื้องต้นของแต่ละแพลตฟอร์มด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอให้เป็นสินค้าไทยเท่านั้นแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นบริการที่ฟรีจากทางกรมหมดเลยแล้วก็ใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitrade.com/thai ติดต่อ DITP ได้ที่ call center 1169ทางเจ้าหน้าที่ของกรมเขาก็จะพร้อมตอบทุกคำถามแล้วก็ช่วยเหลือทุกขั้นตอนอยู่แล้วอยากให้ลองฝากถึงผู้ประกอบการไทยนะครับที่อยากจะมาทำธุรกิจนี่แหละในท็อปไทยขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมั่นใจได้นะครับว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีความตั้งใจที่จะพาท่านไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับตัวเลขของผู้ประกอบการไทยที่มาอยู่บนร้านท็อปไทยก็ 2,000 กว่าแล้วนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าตัวเลขนี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลักหมื่นหลักแสนนะครับในอนาคตขอให้ท่านเชื่อมั่นครับว่าเราจะเดินไปพร้อมท่านสนับสนุนท่านตลอดเจอร์นี่ของท่านในการนำสินค้าดีๆของไทยไปสู่ตลาดโลกครับ
คือในบ้านเราตอนนี้เนี่ยก็มีคนหันมาขายของเป็นทั้งอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมกันมากมายถ้าเราสามารถผลักดันเอาสินค้าของเราไปขายต่างประเทศได้ตลาดของเราก็จะใหญ่ขึ้นรายได้ของเราก็จะมากขึ้นด้วยจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยแต่เพียงแค่เราต้องพลิกมุมคิดนิดนึงว่าลูกค้าของเรามันกว้างกว่านั้นกว้างกว่าประเทศแต่ลูกค้าของเราอยู่ทั้งโลกแค่นี้เองถ้าเราพลิกมุมคิดได้เราก็ชนะแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าสินค้าที่เราส่งออกไปขายในซาอุเนี่ยเขาบอกว่านอกจากที่จะมีสินค้าพวก BCG อาหารฮาลาลแล้วเนี่ยอันนี้เด็ดมากเป็นข้อมูลเด็ดที่ได้มาจาก DIGP เขาบอกว่าซาอุตอนนี้นำเข้าต้นไม้จากไทยฉ่ำมากคือถ้าเราไปเปิดดูนโยบายของซาอุเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าซาอุสีเขียวรัฐบาลเขากำลังจะปลูกต้นไม้ในประเทศนะ 50,000 ล้านต้นแล้วประเทศไทยเนี่ยส่งออกไปแล้วถึง 200,000 ต้นนี่แปลว่าอะไร 50,000 ล้านกับ 200,000 อุ้ยห่างกันมากแปลว่ามันมีรูมให้เราเล่นมันมีโอกาสให้เราเข้าไปทำตลาดได้อีกนี่คือโอกาสของผู้ประกอบการต้นไม้ไทยที่อาจจะส่งไปนี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นเองน่าสนใจมากๆก็ไปติดตามกันได้กับท็อปชัยของ DITP